ครับนี่แหละครับหลังสวนพันยุทธภูมิขุนเขาไร้น้ำใจนะครับไมเคิลสอสุคนทิพย์หลังสวนพันยุทธภูมินะครับนักมวยคู่นี้นะครับถือว่าสุดยอดของมวยที่ใช้ขับนะครับแล้วก็แฟนมวยเชื่อกันว่าทำน้ำหนักเท่ากันแล้วหลังสวนนะฮะจะหานักมวยที่ล้มเขายากเต็มทนนะฮะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของหลังสวนไม่ว่าจะเป็นพ่อมเพชรเกียรติชาติพยัคฆ์ก็ดีแล้วก็มาปราบแซมสั้นแสงเมืองน้อยรูปเจ้าพ่อมเหศักดิ์ครั้งสุดท้ายก็ถอยมนุษย์ถิ่นชาติชายน้อยชาวร่อยอ้อยง่อยไปในยกที่3เรามาเริ่มกันตั้งแต่ยกที่1นะฮะผมคิดว่ามวยคู่นี้ปาดแรกเนี่ยไมเคิลทำไมผมถึงประกบเข้ามาชกกับหลังสวนทีเดียวฟอร์มของเขาน่าทึ่งมากนะฮะนอกจากเสมอกับชายน้อยเมืองสุรินทร์นะอ่อนกับหลังสวนมานิดนึงแล้วเขาไปชนะสมิงไพแล้วก็ปราบตุ๊กตาทองฟอร์มสดเกินในวันนั้นนะครับเตะขวาไปแปะเป็นมวยซ้ายฮะปอดใหญ่ฮะหายใจฮะต่อย7ยกกำลังดีไมเคิลนี่ไม่มีเหนื่อยวันนั้นรูปร่างได้เปรียบกว่าสูงกว่าใหญ่ฝ่าต่อยต้อง118ปอนด์ขณะที่หลังสวนมีน้ำหนักเพียง114.5นะฮะขึ้นไปวันนั้นก็ราคาหน้าเสือก็คู่ขี้สูสีกันจริงๆนะฮะครับจะชอบหลังสวนก็บอกว่าไมเคิลใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะชอบไมเคิลก็บอกว่าแหมชั้นมวยก็ยังไม่ถึงฉะนั้นผมประกบมวยคู่นี้ออกไปพร้อมทั้งคุณสมภพศรีสมวงศ์แฟนมวยก็ให้การสนับสนุนถึง1,800,000กว่าบาทในวันนั้นนะครับการชกของนักมวยคู่นี้ก็คุ้มค่าทุกนาทีจริงๆไม่ว่าจะเป็นหลังสวนขุนเข่าที่ร้ายเนียมใจไมเคิลดาวรุ่งกำลังโลดขึ้นมานะต่อยแล้วคุ้มค่าจริงๆเดินหน้าแล้วมีหมัดสลับมีเข่าที่รุนแรงนะฮะเห็นไหมฮะหลังสวนหืดนะฮะมาฝ่าจะเข้ามาได้เพราะไมเคิลก็ใหญ่กว่าแล้วก็แข็งแรงด้วยนะฮะหลังสวนฝ่าจะจับมาตีได้ก็ต้องหวังว่ากระดูกของไมเคิลไม่ถึงและอ่อนแรงมาหน่อยเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะฮะส่วนหนานะฮะของไมเคิลได้เปรียบภาพช้านะฮะแข้งซ้ายเข้าไปนะครับต่อยซ้ายนะฮะไม่ถึงดีนะฮะเลยไม่แรงเท่าที่ควรหลังสวนวันนั้นก็ไปเที่ยวสงกรานต์มาพอดีนะซ้อมได้ไม่ถึง12วันเองนะครับดูขุนข่าวไร้น้ำใจลูกที่อันตรายสมิงทาวเวทีหาสิทธิ์ชาตินี่ฐากุลพองสุภาครับทายาทของคุณชนัยพองสุภานะครับครับเราไปมองยกที่3นะฮะยกนี้ก็รู้สึกว่าทางแฟนมวยก็เห็นว่าไมเคิลได้เปรียบหลังสวนอย่างทุกอย่างแล้วนะฮะนอกก็ไม่เสียเปรียบในก็ไม่หลังสวนตีไม่ได้นะฮะก็มองเห็นว่าไมเคิลนะฮะกลับมาเป็นต่อหลังสวนถึง 3-2 แล้วก็มี 7-4 บางมุมด้วยซ้ำไปนะฮะนี่ศอกซ้ายไปเอียงไปแล้วหลังสวนนะฮะมาเหนื่อยฮะวันนั้นผมเข้าใจนะฮะผมเป็นโปรโมเตอร์จัดมวยคู่นี้แล้วผมสงสารกันอีกฝ่ายนึงเล็กนะฮะแต่เล็กเก่งกว่านะครับผมคิดว่ากระดูกของไมเคิลเนี่ยจะต้องเสียเปรียบได้เปรียบกันตรงนี้นะครับฝ่าจะเข้าไปนะฮะผ่านม่านเข้าไปได้เนี่ยมันลำบากเลยนะฮะครับไม่ใช่ม่านสีม่วงนะแต่เป็นม่านขาอุ้งศอกซ้ายลูกนี้ตวัดไปนะฮะมาเฉียดๆก็ต้องอย่างน้อยก็10เข็มนะฮะเดี๋ยวนี้มวยแตกกันแทบทุกคู่แทบเป็นประจำของรายการผมเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะแอนตาซินก็คงจะต้องจ่ายกันตลอดนะฮะเป็นไงตีนะตีได้ยังไม่ได้นะฮะทำไมยุบยังตีไม่ได้ยุบเมื่อไหร่ก็ตีได้นะฮะอยู่ที่ระบบการหายใจนะครับแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวแข็งแรงพอแล้วยังขึ้นมาเสียดสีก็ระดับปรมาจารย์นะคุณเข่าของหลังสวนพันยุทธภูมิเขาก็บอกว่าเป็นเข่าที่หนึ่งแห่งแผ่นดินในยุคนี้แหละครับเพราะว่ามีการตีเข่าที่ถูกต้องแล้วก็หนักหน่วงและเป็นนักมวยที่หินแล้วก็แข็งจริงๆถ้าตัวเท่ากันอย่างที่แฟนมวยโดยทั่วไปเข้าใจนะตีไม่ได้วันนั้นพันตรีชัยวัฒน์กิเนรวัฒน์เป็นผู้ห้ามนะฮะไมเคิลเป็นไงนะฮะคล้องอยู่ตลอดนะฮะนะกดลงมาอยู่ตลอดไมเคิลก็ยังแข็งแรงอยู่ตีไม่ได้นะฮะนี่ครับพี่เลี้ยงฝ่ายมุมน้ำเงินมันเป็นไงฮะปุ๊บตีได้ยังไงนะฮะผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นไม้ตายต้องเบียดเข้าไปอยู่ตลอดหลังสวนนะฮะแล้วมีความเป็นหินนะครับของหลังสวนนี่คือความแข็งแรงนะครับไมเคิลนะถ้าย่อลงมานิดนึงก็พลิกสถานการณ์นะครับเพราะนั้นก็กลับไปกลับมานะมีช่วงนึงไมเคิลฮะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบอยู่เห็นได้ชัดนะฮะสถานการณ์พลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดเวลานะครับหมดยกพอดีเราไปมองภาพช้ากันสักนิดขุนเข่าไร้น้ำใจปึ๊กอื้อหือเต็มพุงเลยนะฮะติดที่พุงเองไม่เข้าไปที่ไหนเลยนะเต็มๆนะฮะว่าไงไมเคิลนะสับศอกมาฮะสะบัดศอกลูกนี้ก็เป็นการแก้เข่าเหมือนกันนะฮะไม่ยอมหลังสวนนะฮะ
ตามเข้าไปตีจี้ไปติดนะฮะก็จับเข้ามาอีกนะฮะเพราะว่าถ้าอ่อนแรงเมื่อไหร่ถึงตีได้แม้แต่ลูกนี้ไมเคิลดักไว้สวยนะเราไปดูยกที่4ครับยกนี้ครับครับดูกันดีๆนะฮะผมคิดว่ากระดูกของหลังสวนพันธุ์ยุทธภูมิเนี่ยจะได้เปรียบไมเคิลสอสุคนทิพย์นะฮะถึงจะตัวใหญ่กว่าสูงกว่าก็ตามทีน้ำหนักก็มากกว่านะฮะพันตรีใจชัยวัฒน์จิเนรวัฒน์นะฮะเป็นผู้ห้ามในวันนั้นนะฮะก็มีเป็นกรรมการที่ผมคิดว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งทีเดียวนะฮะในการห้ามก็ดีนะฮะเทคนิคต่างๆเยี่ยมนะครับไม่หยุดนะฮะมวยอย่างนี้ถ้าอ่อนซ้อมนิดเดียวนะครับผมคิดว่าลำบากหลังสวนวันนั้นที่ตีไม่ถึงกับหนักหน่วงเท่าที่ควรก็เพราะว่าซ้อมเพียง12วันเท่านั้นก็บอกว่ารับปากผม4เดือนจะไม่ขอกลับพยาวอีกเลยนะฮะครับเอาไมเคิลว่าไงนะฮะไมเคิลเข้ามาเดินเข้ามานะครับก็อาศัยตัวใหญ่นะฮะจับตีก็ตีหลังสวนไม่ได้ถ้าแข็งไม่ถึง 100% สมัยนี้กินกันยากนะครับหลังสวนก็คงจะกระดูกดีกว่าจับตาละดอกเนี่ยทารุณจริงๆนะฮะครับเข่าอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยนะครับวังจันทร์น้อยสอพลังชัยเคยโดนมาแล้วนะฮะแม้กระทั่งแซมสันเองนะฮะครับแซมสันเองก็รู้พิษสงของการเข่าของหลังสวนพันธุ์ยุทธภูมิแล้วนะฮะนี่เข่านี่ไมเคิลยังใหญ่นะฮะยังอยู่ได้ถึงขนาดนี้ลูกนี้เหวี่ยงไปนะครับสวยถ้าแม่เหงื่อหยดกันหมดนะครับหมดยกที่4พอดีครับโอ้เรามามองหลังสวนกันดูนะฮะตอนนี้ก็นะครับก็คงจะไม่หนักใจพอ4ยกตัวเองเขาบอกว่าต้องรู้แล้วนะฮะพอขึ้นยกที่5ท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ผมต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการสุดยอดมวยไทยที่ไทยทีวี4ช่อง3 23:15 นเป็นต้นไปนะครับครับมีอะไรที่ท่านจะกรุณาชี้แนะเพื่อที่จะให้เราปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้เกิดความยิ่งใหญ่ในรายการสุดยอดมวยไทยนี้กรุณาส่งจดหมายมาที่กับผมพร้อมทั้งทีมงานฮะที่สนามมวยลุมพินีถนนพระรามที่4กรุงเทพมหานครก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็รหัสสักนิดนึงนะฮะครับสำหรับคู่มวยในอดีตนะฮะจนถึงปัจจุบันผมมีถึง6ปีไม่ว่าจะเป็นสามารถพยัคฆ์อรุณก้องธรณีพนมทวนเล็กฉมูกเพชรทิ้งความยิ่งใหญ่ของแรมโบ้ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะนำมาประกอบนะครับกับรายการมวยที่ท่านกำลังชมสดๆอยู่ในขณะนี้นะฮะเราก็จะมาผนวกบวกกันเข้าไปนะฮะ1ชั่วโมงท่านจะได้ชมอย่างคุ้มค่านะครับเช่นรายการวันนี้เป็นรายการมวยสดๆนะฮะเพิ่งเมื่อวันอังคารนี้เองเพิ่งผ่านพ้นมานะฮะเราก็นำมาเสนอนะฮะเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่เคารพฮะอยากจะชมอะไรนะฮะเทปมวยไหนนะฮะอยากจะดูคู่มหันตภัยหรือดูเดือดที่สุดในรอบหลายปีหลายสิบปีนะฮะท่านกรุณาเขียนจดหมายมานะครับท่านได้ชมทันทีแน่นอกจากผมจัดมวย1เดือนหลายรายการแล้วเราจะนำนะฮะสินค้าพวกนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะฮะท่านอยากจะชอบฝันใจของท่านคนไหนบอกเรามาเราสามารถที่จะสนองตอบท่านได้ทันทีผลการแข่งขันของหลังสวนพันธุ์ยุทธภูมิเป็นผู้ชนะในวันนั้นพันตรีชัยวัฒน์กิเนรวัฒน์เป็นผู้ชูมือครับ